สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนดให้กันค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถเขียนและบอกร้อยละและเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนการอ่านและการเขียนร้อยละและเปอร์เซ็นต์ในการเรียนครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้นะคะในทางกลับกันร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยตัวส่วนจะเป็น100นั่นเองนะคะ ซึ่งเปอร์เซนต์ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แทนก็คือเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะคะเช่น25%ก็จะเขียนเป็น25%หรือใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็อ่านว่า25%เป็นต้นค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็คือนักเรียนดูจากภาพนะคะและให้บอกนะคะ ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งจากภาพจะเป็นตารางร้อยซึ่งมีการระบายสีนะคะรูปที่1เนี่ยจะมีการระบายสีไปทั้งหมด65ช่องจากทั้งหมด100ช่องนะคะซึ่งเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ65ส่วน100นั่นเองนะคะและสามารถเขียนได้อยู่ในรูปร้อยละก็คือร้อยละ65นะคะหรือ65เปอร์เซ็นต์นะคะ ข้อที่2นะคะแผ่นตารางร้อยเหมือนกันมีการระบายสีไปกี่ช่องคะนักเรียนใช่แล้วค่ะมีการระบายสีไป37ช่องนะคะจากทั้งหมด100ช่องเราส,สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ37ส่วน100นะคะหรือจะเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละนะคะก็จะได้เป็นร้อยละ37 หรือ37นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนเก่งมากๆนะคะในแบบฝึกหัดนักเรียนทําได้ถูกต้องนะคะและมีความเข้าใจดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของร้อยละและเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนดให้กันคะ่ะ เรามาดูสถานการณ์นี้กันนะคะนักเรียนกลุ่มหนึ่งค่ะมี100คนเป็นหญิง52คนมีนักเรียนหญิงร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดอ่าเรามีสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือมีนักเรียน100คนเลยค่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยห้คนแล้วเขาให้เราเนี่ยเขียนนักเรียนหญิงเนี่ยให้อยู่ในรูปของร้อยละ นะคะของนักเรียนทั้งหมดเรามาดูกันซิว่าจะสามารถเขียนได้อย่างไรคะ่ะนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คนคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะมีทั้งหมด100คนเป็นผู้หญิงกี่คนนะคะเป็นผู้หญิง52คนนะคะนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไรคะ่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเป็นการเทียบระหว่าง100คนคะ่ะ ฉะนั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละได้เลยไหมคะอ่าแสดงว่าร้อยละห้าิบของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองค่ะนักเรียนหญิงมีทั้งหมด5 2ิบคนจากทั้งหมด100คนก็คือเศษ5้าสิบส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละก็คือร้อยละห้าสิบของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ครูมีคำถามต่ออีกนิดนึงค่ะเราสามารถบอกได้หรือไม่คะว่ามีนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดคะบอกได้ไหมคะได้ค่ะนักเรียนเมื่อกี้เรารู้นักเรียนหญิงแล้วถูกต้องไหมคะนักเรียนหญิงมี52คนแสดงว่านักเรียนชายมีกี่คนคะ 48คนนั่นเองค่ะเราก็เอา100เนี่ยลบออกซะ52ก็จะเหลือ48คนนะคะทำให้มีนักเรียนชายเนี่ย48คนจากทั้งหมด100คนฉะนั้นเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละได้นั่นก็คือมีนักเรียนชายร้อยละ48ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเอง สาเหตุที่เราสามารถเขียนเป็นร้อยละได้เลยนั่นเพราะว่าสถานการณ์ที่เขาให้เรามาเป็นการบอกถึงนักเรียนทั้งหมด100คนพอดีนะคะเป็นการเทียบกับ100คนดังนั้นเราก็สามารถบอกเป็นร้อยละได้เลยค่ะซึ่งนักเรียนชายก็คิดได้จากนักเรียนหญิงนักเรียนหญิง52คนแสดงว่ามีนักเรียนชาย48คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ48ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองค่ะ เรามาดูสถานการณ์ต่อไปกันค่ะผลการสำรวจจำนวนสมาชิกชมรมกีฬาของนักเรียน100คนพบว่าชมรมบาสเกตบอลมี26คนชมรมฟุตบอลมี32คนที่เหลือเป็นสมาชิกชมรมวอลเล์บอลค่ะ,ะคำถามที่1นะคะสมาชิกชมรมบาสเกตบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดข้อที่2นะคะ สมาชิกชมรมบอลและบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดค่ะเรามาดูข้อที่1กันก่อนนะคะสมาชิกชมรมบาสเกตบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนคะนักเรียนทั้งหมดมี100คนนั่นเองซึ่งเป็นสมาชิกบาสเกตบอลกี่คนคะ26่คนฉะนั้นง่ายเลยใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนทั้งหมด100คนเป็นสมาชิก ชมรมบาสเกตบอล26คนเขาเทียบกับ100อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราก็สามารถบอกได้เลยว่ามีสมาชิกชมรมบาสเกตบอล26ซนของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ26ของนักเรียนทั้งหมดนะคะ เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะเขาบอกจํานวนนักเรียนทั้งหมดเป็น100คนอยู่แล้วฉะนั้นเราสามารถบอกเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะมาดูคําถามที่2กันนะคะสมาชิกชมรมวอลเล์บอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดเนื่องจากชมรมวอลเล์บอลเนี่ยเราเองไม่ทราบใช่ไหมคะว่ามีนักเรียนทั้งหมด ที่เป็นสมาชิกเนี่ยกี่คนนะคะดังนั้นเราต้องมาคำนวณกันก่อนค่ะเนื่องจากสมาชิกทั้งหมดมี100คนนะคะอยู่ชมรมบาสเกตบอล6 6คนชมรมฟุตบอล32คนและที่เหลือถึงจะเป็นชมรมวอลเล์บอล ฉะนั้นเราสามารถหาชมรมวอลล์บอลได้อย่างไรคะเราก็นำ100ลบด้วย26ลบด้วย32ซึ่งจะได้เท่ากับ42คนนั่นเองนี่ก็คือส่วนที่เหลือนะคะหรือสมาชิกที่เหลือที่เป็นชมรมวอลล์บอลน,นั่นเองนะคะเมื่อเราได้ทราบมาแล้วว่าสมาชิกชมรมวอลล์บอลมีทั้งหมด42คน เราก็นําไปเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยถูกต้องไหมคะเพราะเราเทียบกับนักเรียนทั้งหมด100คนนั่นเองฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่ามีสมาชิกชมโรโมอลเลบอล42เซของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปค่ะมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนค่ะขุนสอบได้85คะแนน คุณสอบได้ร้อยละเท่าใดของคะแนนเต็มร้อยละเท่าใดของคะแนนเต็มคะแนนเต็มเท่าไหร่คะ100คะแนนคุณสอบได้เท่าไหร่คะ85คะแนนฉะนั้นหากเราจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะหรือเปรียบเทียบกับ100เนี่ย ก็จะได้ว่าเศษ85ส่วน100นั่นเองก็คือขุนสอบได้85จาก100คะแนนเต็มนะคะเราสามารถเขียนได้อยู่ในรูปร้อยละได้เลยไหมคะได้เลยค่ะนั่นแสดงว่าขุนสอบได้ร้อยละ85นั่นเองค่ะนั่นก็คือ85เศษ85ส่วน100นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะง่ายใช่ไหมคะสถานการณ์ต่อไปค่ะไก่ทั้งหมด100ตัว เป็นไก่ตัวผู้26ตัวไก่ตัวเมียคิดเป็นร้อยละเท่าใดของไก่ทั้งหมดอ่านโจทย์ดีๆนะคะ,ะไก่ทั้งหมด100ตัวเป็นตัวผู้26ตัวคําถามคือไก่ตัวเมียคิดเป็นร้อยละเท่าใดของไก่ทั้งหมดคําถามถามไก่ตัวเมียคะ่ะแต่บอกไก่ตัวผู้มาคะ่ะทํายังไงคะ ไก่ทั้งหมดมี100ตัวเป็นไก่ตัวผู้26ตัวเราอยากรู้ไก่ตัวเมียเราก็เอาจำนวนไก่ทั้งหมดลบด้วยไก่ตัวผู้ถูกต้องไหมคะ100ลบ26เท่ากับ74ตัวนั่นเองค่ะแสดงว่าเรามีไก่ตัวเมียทั้งหมด74ตัวจากไก่ทั้งหมด100ตัวซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษ74ส่วน100ของไก่ทั้งหมด นักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง100ฉะนั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละได้เลยไหมคะได้เลยค่ะดังนั้นไก่ตัวเมียคิดเป็นร้อยละ74นั่นเองค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ดีๆนะคะบางโจทย์ปัญหาเนี่ยเขาจะหลอกเรานะคะโจทย์บอกอีกอย่างนึงแต่กลับไปถามอีกอย่างหนึ่งเราต้องดูดีๆนะคะ มากันที่สถานการณ์นี้ค่ะนักเรียนชั้นป .5 มี100คนสอบวิชาคณิตศาสตร์ผ่านทุกคนนักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ผ่านคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนชั้นป .5 ทั้งหมดอ่ามี100คนสอบผ่านทุกคนเลยค่ะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะของนักเรียนทั้งหมดอ่า นักเรียน100คนสอบผ่านทั้งหมดทุกคนแสดงว่าสอบผ่าน100คนนะคะฉะนั้นเวลาเราเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือเปรียบเทียบกันนะคะก็จะได้ว่าเศษ100ส่วน100เพราะเขาสอบผ่านทุกคนเลยของนักเรียนทั้งหมดนะคะดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะเศษ100ส่วน100ได้ค่ะมีนักเรียนสอบผ่านคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะ100เปซ็นตเลยค่ะเพราะผ่านทุกคนเลยนะคะ เป็นยังไงคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากเรารู้นะคะว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยละมาจากไหนนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงจากเศษส่วนได้อย่างไรเปรียบเทียบกับ100แบบไหนเราก็สามารถที่จะเขียนร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้อย่างง่ายได้คะ่ะ สำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะนั่นคือสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งเราอาจจะใช้การเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100นะคะเขียนได้และสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยโดยนักเรียนจะสังเกตได้ว่าโจทย์ปัญหาที่มีการเปรียบเทียบระหว่าง100 เป็นสิ่งของทั้งหมดหรือนักเรียนทั้งหมดนะคะเหมือนที่เราทําไปเมื่อสักครู่เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้อย่างง่ายดายเลยนะคะครูหวังว่านักเรียนจะสามารถทําได้สามารถบอกและเขียนร้อยละและเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ต่างๆได้โดยง่ายเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีงานมอบหมายให้นักเรียนได้ทํานะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะในหน้า 20ค่ะหน้าที่20แค่หน้าเดียวนะคะนักเรียนจะได้ฝึกนะคะบอกและเขียนนะคะเปอร์เซนต์และร้อยละนะคะจากสถานการณ์ต่างๆกันค่ะนักเรียนของคุณครูเก่งอยู่แล้วทำได้แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนเห็นเลขหน้านะคะและส่งมายังลายส่วนตัวของครูซ้ายนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ